ึงพื้นทักมากเมื่อนี้ครับโอ้แสดงว่าเพิ่นน้องชาติชัยไปซอยโอ้เพิ่นโชคดีบ่ครับอาจารย์แม่นครับโชคดีได้เงินก่อนหลายอยู่ครับโอ้เสียว่าน้องกูบ้านนี่ไปซอยสิซื้อทองให้อีกพร้อมมื้อนี้แม่นครับซื้อทองให้งวดก่อนที่เพิ่นซื้อทองมาถวายเพิ่นก็ได้เงินก่อนคือกันครับได้เงิน 300,000 ครับแต่ว่างวดนี้เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นก็ได้เงินก่อนคือเก่าได้อีกได้ก่อนใหญ่คือเก่าแม่นครับอาจารย์พยัคฆ์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเป็นเจเนอเรทคือคักแน่แท้ลูกไส้มันคือให้โชคครับที่อาจารย์ครับผมก็ได้ได้อยู่ครับได้ก็ซ้ําออกตรงๆเลยเนาะเพราะว่ายุทธ์ยุทธ์ถูกขอกับ861ครับจะมาออก61นะครับเนาะแม่นแล้วครับอาจารย์ซ้ําว่าตรงๆนะครับแต่ว่าเฮาตัดเอาซื่อตัดเหรียญซื่อแต่ว่าก็ซ้ําว่าตรงๆนั่นแหละเพราะว่า2ตัวท้ายมันก็ตรงเนาะครับเนาะครับ1ที่นี่แหละก็เอาตัวท้ายนั่นแหละแม่นครับเพราะว่าหาซื้อปกติซื้อก็ต้องเล่นตัวท้ายอยู่แล้วนะตัวหน้าเอาไว้ก่อนนะสุดท้ายอันนี้ก่อน1เก็ดของไอ้น้องกูบ้านของกูบ้านก็กลับมาอีกโอ้กักใช่ไหมเลขเฝ้าระวังกูหน้าก็เข้าอีกนะครับวันนี้กลับมาออกจนได้นอนเก็ดบอกห่างกันแค่2หมวดเนาะอาจารย์เนาะแม่นครับหมวดเดียวตัวครับหมวดเดียวหมวดเดียวครับผมเป็นครับ1 1 7ให้ไปวันที่16เด้16ครับถูกแล้วหมวดเดียวครับหมวดเดียว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 ครับเป็นหมวดเดียวโอ้ยคักเกี่ยวว่าแล้ววันนี้ถ้าผู้ใดที่ติดตามกันมาตลอดเนาะครับเนาะครับจากปีไกลนี่ถ้าเดือนนี้แหละครับจะเริ่มเข้าตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีเลยเด้ครับครับแม่นครับอาจารย์ถ้าผู้ใดติดตามกันมาตลอดสิฮู้ว่ามันสิเริ่มเข้าจากเดือนนี้แหละไปเรื่อยๆเลยบัดนี้เพราะว่ามันถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วครับเพราะว่าจะขอเพิ่นรอบนี้การพึ่งที่ขอเองเลยครับคืองวดคืองวดบะหันกับเก้าสองเนาะอาจารย์เนาะแม่นครับเก้าสองพอดีกับเข้ามาแล้วปุ๊บอาจารย์ก็ว่างวดนี้ก็ต้องเข้ามาอีกแม่นครับก็เข้ามาแล้วบ้านนี้อ๋ออาจารย์บอกว่าบ้านนี้พ่อมันเริ่มเข้าแล้วพ่อมันเริ่มเข้าแล้วคิดว่ามันก็สิเข้าไปเรื่อยจนถึง10ปีคือเก่าแล้วครับครับเพราะว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีมาแล้วนะปีกายนี่พ่อ10พ่อเลขเขาว่าปึ๊บบางท่านอาจจะอยู่ดูคือช่วงนั้นเนาะเกษียณใช่กับพึ่งทำช่องเนาะอาจารย์เนาะแม่นครับครับผมแต่ว่าต่อไปบัดนี้ก็คือ16กรกฎาคมนี่ปีกายนี่บ่ได้เบิ่งนะอาจารย์ครับปีกายนี่เริ่มเข้าตั้งแต่วันที่16มิถุนายนนี้ได้นภูเฮาครับปีกายนี้ได้นภูหนัก17ของกุมารทองชัดชัยครับแต่ว่าหลังจากงวด17เป็นต้นไปอาจารย์พยักปั้นเงินแสนตลอดได้ครับจนถึง10ปีได้ครับถึงสิ้นปีเลยว่าอาจารย์แม่นครับยังขี่ไล่ยังบ่ได้เนาะครับเนาะของปีกายเนาะครับบอกให้กันฟังยังขี่ไล่ยังบ่ได้ก็ 30,000 ครับหมวดใดที่ว่าบ่ได้เด้ครับคือยังบ่ได้เว้าง่ายเนาะอาจารย์เนาะแม่นๆครับถามผู้ใดติดตามกันตลอดก็สิฮู้อยู่ดอกครับว่าอาจารย์ก็ได้ตลอดได้ตลอดเจอกันแนบใดก็คือแบบว่าบ่กันอยู่จังซี่ล่ะครับเพราะว่ามันเข้าตลอดได้ตลอดจังซี่นะครับครับงวดใดเนาะครับทางนั้นทางนี้บ่ครับผู้โชคดีก็หลายอยู่ครับอาจารย์โอ้ดีใจนำครับดีใจนำเพราะว่าของปู่เฮาก็เขาบทล่างเนาะครับเนาะครับพ่อปู่ก็บอกอยู่ว่ามันสิน้ำกดเมียนครับน้ำอีหลีครับ1เกียรติงับน้ำจนได้นะครับแล้วก็6ดีใจนำอยู่หรอกครับดีใจ61อ่ะฟัดไอ้สิว่ากูบ้านว่าได้เกียรติได้เค้ก61ก้อนบ่ได้ยังงี้ล่ะครับแม่นครับของอันตอนเมื่อนี่ปูอันสวดมนต์อยู่มืองานไปคู่นะครับเนาะครับเมียนครับอาจารย์ที่ว่าของไว้น้องกุมารน้องกุมารก็บอกว่าคันถือแก้วให้เอาเค้กมาถวาย61ก่อนก็ได้ว่าจังซี่แหละครับนั่นแหละครับสุดท้ายก็ยอดไม่คือเก่าเห็นบ่ครับซึ่งปีกายนี่ก็เป็นแบบนี้เลยครับครับผมงวดที่ว่าถือได้หลายนั่นเนาะครับเนาะน้องกุมารบอกเอียงบ่ได้บอกปูเอาเค้กมาถวาย40ก่อน40ก่อนหรือ2พี่กายเดี๋ยวครับ40หรือ39นี่แหละครับ39หรือ29นี่แหละประมาณนี้แหละครับและหน้าที่เป็น39ครับและเลขมันจะนำมาออกจำนวนเค้กนั่นนะครับถูกต้องครับแม่นครับปีนี้ก็มาแบบเก่าเลยครับหมายถึงว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยากได้เค้ก61ก่อนครับคิดอันการเลขก็นำมาออก61อีกคือเก่า
ูกสี่ลูกห้าก็ถือน้ำร้ายเลยครับทุกทุกร้ายเพราะอาจารย์ถือร้ายครับถือร้ายเพราะว่างวดงวดนี่อาจารย์บริโภคนาเฟสเจ้าของเพราะว่าอาจารย์บอกไว้ว่าให้แต่ลูกศิษย์นี่ข้าเจ้าขอมาสร้างงวดนี่จะได้ว่าจังซี่นะครับแล้วก็ให้ไปแค่ทางช่องแค่นี้นะครับแต่ว่านาเฟสเจ้าของบริโภคครับลูกศิษย์ที่เขามาข้าเจ้าก็มาเห็นข้าเจ้าก็ถือน้ำเบิร์ดทุกคนเลยครับที่เขามาหาอาจารย์เพราะว่ามหาอาจารย์มึงเลขทูบหรือเปล่าครับแม่นครับสำหรับคนที่ข้าเจ้าสนใจเรื่องเลขนะครับข้าเจ้าเขามากอะบอกข้าเจ้าว่าเบิ้งเอาเด้อใช่นะครับข้าเจ้าก็ถ่ายรูปไปถือน้ำเบิ้งเลยครับโอ้แสดงว่าถูกไล่แม่นครับถูกไล่แล้วก็ถือน้ำข้าเจ้าอยู่ดอกครับถูกนักมีบ่อาจารย์จะมีอยู่เลยครับแต่ว่าเมื่อนี่จะได้รับข่าวดีมาอีกอย่างนึงหือมีอีกข่าวดีเอาลูกศิษย์คนเก่าที่เอาทองมาถวายหลวงพ่อมาชัดชัยครับของโพธิ์เกี่ยวกันอาจารย์เกษมเพลก็เห็นอยู่นะครับเนาะว่ามีลูกศิษย์เอาทองมาถวายครับผมบานี้เมื่อนี่ก็ลูกศิษย์คนเก่านะครับทักมาหาอาจารย์อีกว่าสิส่งทองมาให้น้องโอ้ทองมาให้น้องอีกแล้วครับผมพอไว้แล้วสําเร็จแล้วที่ให้ร้านทองเป็นโพธิ์ทองมาเองเลยนะครับครับถึงทักมาเมื่อนี้ครับแสดงว่าเพิ่นน้องชัดชัยไปซอยโอ้เพิ่นโชคดีบ่ครับอาจารย์แม่นครับโชคดีได้เงินก่อนหลายอยู่ครับโอ้เสว่าน้องกูบ้านนี่ไปซอยสิซื้อทองให้อีกพร้อมมื้อนี้แม่นครับซื้อทองให้งวดก่อนที่เพิ่นซื้อทองมาถวายเพิ่นก็ได้เงินก่อนคือกันครับได้เงิน 300,000 ครับแต่ว่างวดนี้เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นก็ได้เงินก่อนคือเก่าได้ก่อนใหญ่คือเก่าแม่นครับผมเพิ่นจะที่ทรงทองมาให้น้องว่าเมื่อวันจันทร์ก็คือเมื่อคืนนี่ครับเมื่อคืนเพิ่นทรงมาครับให้ร้านทองเป็นคนทรงมาเลยจังซี่นะครับตุ๊บมันคักแท้น้อน้องใส่นี่เนาะน้องผมมันชัดใช่แพงลิตรได้ครับช่วงนี้โอ้แพงลิตรบ้างมีเฮอร์เดอร์มาร้านท่านทำเนี่ยฮะลูกไส้เนี่ยนี่ได้ครบเดือนได้ครบเดือนแล้วเด้ครับได้ครบเดือนเพิ่นแล้วครับปกติปีกายนี่เพิ่นก็ไล่จากเดือนมิถุนาไปถึง10ปีมันครบรอบครบเดือนเพิ่นเด้ครับโอ้ครบรอบครบเดือนแล้วแม่นคือเริ่มจากกรกฎาคมนี่ครับยาวเหยียดเลยบัดนี้ครับครับผมแม่นครับนี่ล่ะครับบาดนี้อาจารย์นี่ก็โชคดีเป็นหลายเติบคือกันครับจักก็ได้ครับเห็นนั่นแม่แพ้แล้วพูดอยู่โอ้ชัยโยช่วยเฮ้ๆอยู่หั่นเข้าอีกแล้วหั่นโอ้เต็มๆเลยหั่นก็ได้เฮ็ดบุญเฮ็ดทานต่อไปนะครับเพราะว่ามันใกล้สิเข้าพรรษาแล้วนี่ก็กําลังมองหาอยู่ว่าสิไปถวายเทียนพรรษาอยู่ไสน้อว่าแต่กําลังคิดอยู่กันครับครับผมเพราะมันใกล้แล้วเด้อีกบ่กี่มื้อนี่ครับบัดนี้มี FC ก็ถามอยู่มีต่ออีกบ่16กรกฎาคมนี้ครับตอนนี้ยังบ่ทันมีนะครับเด้อสำหรับ MC ที่รอติดตามแนวทางตัวเลขของน้องกุมารชัดชัยเนาะครับเนาะครับให้รอไปอีกประมาณวันพระที่สิถึงนี่บ่รู้ว่าวันพระนี่มันตรงกับวันพุธหรือวันเอียงวันที่6บ่อาจารย์วันที่6ครับครับประมาณวันที่6ตรงกับวันหยังครับตรงกับวันอังคารหรือวันพุธตรงกับวันพุธครับอาจารย์วันพุธเนาะครับเพราะรอบนี้ตรงกับวันพุธเนาะครับปั๊บเดี๋ยวอาจารย์จุดผูกขอน้องวันพุธคือเก่าครับเพราะว่างวดที่แล้วก็ขอวันพระนะครับครับโอ้ก็คือหมายถึงว่าทุกวันพระนี่อาจารย์จัดเข้าอาหารข้าวหวานให้น้องกุมารทุกวันพระจะมีอาหารข้าวหวานวันปกติทั่วไปก็สิมีพวกน้ำแดงพวกอีหยังจังซี่นะครับครับแต่ว่าถ้าถึงวันพระมาปุ๊บเนี่ยที่มีเขามีกับเขามีของหวานมีอย่างนั้นสินะครับอ๋อจารย์จะจุดมือนั่นวันพุธแม่นครับจุดมือวัดพระครับครับวางวันที่แล้วก็ขอเพิ่นมือวัดพระวันนี้ก็สิขอมือวัดพระคือเก่าครับวันพระคือเก่าแม่นครับเพราะว่าเอากับเขาอาหารข้าวหวานเขาน้ำซ้ำปลามาให้แล้วก็ขอเพิ่นเลยครับเพิ่นกินอิ่มๆเพิ่นสิได้อารมณ์ดีนะครับอ๋อเบียดเด้อครับตามภาษาเด็กหน่อยเนาะอาจารย์เนาะยิ้มก็สิหวยบัดนี้ก็สิเฮ็ดเปิ้นตัวแม่นครับนี่ล่ะพี่น้อง FC รอท่านะครับอีกไม่กี่วันวันนี้ก็วันที่2ที่3ที่2เนาะครับผมครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องนะครับพี่น้อง FC ก็ได้เพราะว่านี่แหละครับอาจารย์ก็สิบอกพวกเก่านี่แล้วว่า
ากเดือนมิถุนาไปถึงสิ้นปีนี่ก็สิเอาแบบเก่าของปีไก่แล้วครับคือเก่าทุกหมวดไปคือเก่าแล้วครับครับพอมันครบรอบครบเดือนมาแล้วมันโชคดีมันก็ต้องโชคดีไปตลอดจังซี่แหละครับถูกต้องครับอาจารย์จังซี่แหละครับคือเก่าคือเริ่มมาแล้วหมุนเวียนมาปีกายเนี่ยพ่อจำเลยบ่อาจารย์ที่วันที่16กรกฎาคม16กรกฎาคม16กรกฎาคมปีไก่โอ้16กรกฎาคมปีไก่อาจารย์คือ70อะไรครับ 300,000 กว่าบาทอ่ะดิโอ้70 300,000 กว่าบาทบ่ครับแม่นครับนั่นครับเพราะว่าไองานไหว้ครูปีที่แล้วนะครับเนาะครับหมวดวันที่16หมวดวันที่16ถือน้ำปูเฮาถือบ่หลายหลักกระงวดต่อมาอีกหมวดนึงก็ถือบ่หลายครับแต่ว่างวดงวดถัดไปจะคืองวด16กรกฎาคมนี่คือ70นะครับ7070นั่นถือ 300,000 กว่าบาทด้วยครับปีไก่คือจำได้คือ10 16กรกฎาคมนี่70เลยบ่อาจารย์แม่นครับเพราะว่าน้องน้องกุมารมาบอกงวดปีไก่นี้เนาะครับน้องครับกุมารมาบอกว่า70แต่ว่าปีไก่นี่เพิ่นบอกว่าจะบอกให้เด้อพ่อซื้อเอาผู้เดียวเด้อเพิ่นว่าสิครับปีไก่นี่นั่นครับแต่ว่าหลังจากงวดนั้นมาเพิ่นแจ้งให้ผู้อื่นนะครับครับถ้าว่างวด70น่ะปีไก่นี่เพิ่นบอกให้พวกผู้อื่นอาจารย์ก็เลยเอาผู้เดียวเลยเขียน 300,000 แม่นครับไปบ่อนี่ลอตเตอรี่70อยู่ไสซื้อเพิ่นถูกแพงครับครับนั่นเห็นบ่ครับนี่คือย้อนฟังว่าปีไก่นี่คือเริ่มเดือนกรกฎาคมเขาภาษามานี่โชคดีตลอดที่ว่าฮอดปีใหม่เนาะอาจารย์เนาะแม่นๆครับเพราะว่าหลังจากถือนักๆแล้วเนาะครับเนาะครับก็ได้ไปรู้สึกว่าเขาพรรษาบ่ปีไก่นี่ไปยังไปปล่อยโคมไฟกับปูอยู่นี่แม่นโอ้แม่นครับเออแม่นล่ะได้ไปปล่อยโคมไฟกับปูอยู่หลังจากถือเลขแล้วที่อาจารย์มาล่ะแม่นครับแม่นแม่นๆๆเพราะว่าปีไก่นี่จําได้แล้วครับไปปล่อยโคมไฟไปปล่อยคมไฟอยู่ร้านถ้ำเนาะอาจารย์เนาะแม่นครับผมแม่นยังจำได้อยู่ครับปีกายนี่พออาจารย์เดือนนี้แหละครับเดือนกรกฎาคมนี่แหละอ้าวนี่แหละครับกรกฎาคมแต่ว่ากระผมรู้ว่า16กรกฎาคมจะถึงนี่หมวดวันที่1หมวดวันที่1กรกฎาคมหมวดวันที่1กรกฎาคมจันทร์ถึง 70,000 ตัวอาจารย์ก็เต็มปีกายนี่ที่ว่าเข้าไปบอกกันอยู่ร้านถ้ำนะครับว่าอาจารย์ถึงไลฟ์บ่ครับว่าแม่ครับครับคือ 70,000 ครับหมวดวันที่1กรกฎาคมถึง 70,000 ครับแล้วก็หมวดกลับมาจากร่างถ้ำตัวถึงนักๆนึงหมวดคือหมวด16กรกฎาคมแม่นครับที่อาจารย์ไปหยิบลอตเตอรี่เนาะอาจารย์เนาะแม่นๆๆครับหมวดไปหยิบเอาเบิ่งกันละที่ว่าถึงหลายๆครับจําได้แล้วแต่ว่าวันที่16นี่ก็คือรอวันที่6จะได้จุดธูปบ่อาจารย์แม่นครับถึงวันพระครับวันพระเนาะครับวันพระที่ถึงนี่แหละครับวันพุธวันพระที่ถึงนี่ที่จุดธูปขอแนวทางจับน้องกุมารชัดชัยคือเก่ามันจะเป็นตัวใดที่เคยเฮ็ดที่เคยเฮ็ดของหมดก่อนนะครับครับจะซื้อขอวันพระเลยวันพระเลยนั่งเว้ากันบางอย่างครับคุณได้ครับหมดก่อนนี่นั่งเว้ากันเลยว่าอยากให้มันพาดเด้อว่าจะซอยคนเด้อคนนั้นยังหาเงินยากขึ้นเก่าอยู่ได้ลูกวันสันนะครับนั่งคุยกันนั่งบอกกันเลยเด้ครับยายมันผ่านคือเก่าเด้อวันสันก็เลยมาจุดถูกขออันมวดมวยของหันจุดเองนะครับทุกเพื่อนอาจารย์ที่เป็นคนสวดมนต์ไม่แพ้มันสิจุดกันใช่ไหมครับแต่ว่ามวยของหันเป็นผู้จุดเองเลยนะครับจุดเองพร้อมขอเองครับขอเองจุดเองเอาเป็นว่าวันที่6พี่น้องรอชมแต่ว่าอาจารย์จุดประมาณจักโมงเก่งงามครับตอนแรกบ่ครับอาจารย์ช่วงเช้าครับช่วงเช้าไปวัดไปใส่บาตรอยู่วัดกลับมาใส่บาตรอยู่วัดกลับมาตรวจม่อนแล้วจุดถูกแล้วก็น่าจะประมาณช่วง 9:00 น.ประมาณนั้นนะครับพี่น้องว่าจังว่าสวดมนต์อะไรเสร็จเรียบร้อยตัวเลขก็น่าจะรู้ผลช่วง 9:00 น.ครับครับ 9:00 น. 3:00 น. นี่แหละครับพอดีกระเสียมเช็คกับสิเดไปวัดพอดีกลับมากับสิเดเซ่ฮัลโหลไปหาอาจารย์พอดียังมาฟังกันนะพี่รองเอฟซีเด้อเอาเป็นว่าเฮานัดกันไว้สามโมงเสาร์เก่านาฬิกานั่นละมองมันแล้วครับครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์พยักเป็นอย่างสูงนะครับมาให้แนวทางตัวเองแล้วก็ขอแสดงความดีใจความด้วยครับเด้อเต็มอีรีครับน้องกุมารชัดชัยนี่บ่ทิมพ่ออีรีครับผมบ่ทิมบ่ทิมครับแล้วก็เดี๋ยวกะสิขอเพิ่นมาฝากมาตอนพี่รองเอฟซีเฮา
ครับจังสิล่ะครับเรื่อยๆครับจนถึง10ปีพุ่นละครับบัดนี้เพราะว่ามันครบขวบเดือนพุ่นแล้วครบขวบเดือนแล้วครับผมกระรอบพี่น้องกดกระดิ่งเคียงเตือนไว้คืออาจารย์พยักบอกว่าถ้าพลาดก็คือพลาดเลยแม่นครับเพราะว่าช่วงนี้เนาะครับเนาะอาจารย์สิพยายามเน้นย้ำว่าท่านใดที่ชอบแนวทางตัวเลขของอาจารย์พยักให้กดเข้าไปในช่อง YouTube เกษมชัยใจเกินร้อยเพราะว่าทำไมถึงต้องย้ำเพราะว่าอาจารย์บอกคอยที่สิโพสต์หน้าเฟซเจ้าของแล้วครับเพราะว่าต้องการที่ว่าให้อยากได้ครับให้กดเขามาชมให้กดเขามาชมจังสินะครับครับเอาขอบคุณอาจารย์ไปยังสูงนะครับเด้อครับผมนี่แหละครับจึงได้กับวันที่16นี่จะมาเฮ็ดกันว่ารอบวันที่6เด้ออาจารย์เนาะจะจุดทูบ3 โมงเช้าเสารูปผลครับครับผมขอบคุณไปยังสูงครับอาจารย์ครับวันที่ผ่านครับครับผมจะเจอกันใหม่นะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ